ร่างกายเราคือธรรมชาติโอเคบวชเพื่อให้แม่สบายใจโอเคได้ให้แม่สบายใจได้นะตอนบวชก็ตั้งใจสำรวมกิริยาดีพอจะเป็นกุศลไหมคะก็โอนะเอา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 ได้ได้ได้ฮะตามเลยก็แล้วกันแต่ทางพุทธศาสนาจะห้ามนะครับพระพุทธเจ้าจะห้ามนะครับเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนะเขาเรียกอะไรเขามีภาษานะเขามีภาษาเฉพาะนะเขาไม่เรียกกระเทยเขาเรียกบันดอบันดออ่าไม่สามารถเข้าไปเป็นบัณฑิตได้นะครับนะอย่าเป็นแค่บันดอได้แค่บันดอไม่สามารถเข้าไปถึงภาวะของบัณฑิตบัณฑิตคือผู้มีปัญญานะจำด้วยครับแปลว่าเข้าถึงนะฮะเข้าถึงพระธรรมบัณฑิตจะเข้าถึงพระธรรมจำหน่อยฮะภาษาพวกนี้กระเทือเนี่ยเป็นเพียงแค่บันดอเข้าไปไม่ถึงนะครับเข้าใจได้แต่เข้าไม่ถึงโอเคนะขอให้จัดอยู่ในขอบข่ายนี้เข้าใจธรรมะได้